างเราเนี่ยเป็นบริษัทสำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์จุดเริ่มต้นของการทำงานของเราเลยเนี่ยเริ่มต้นจากการเก็บของสะสมนอกจากรูปแบบของแกลเลอรี่ทุกท่านจะมาชมกันได้ก็ยังมีหมวดของหนังสือเริ่มมาจากชุดของสะสมที่เป็นตระกูลเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าเอกสารโบราณต่างๆบางส่วนก็ได้นำมาที่แกลเลอรี่ด้วยเราก็ได้ทำการศึกษาว่าความเป็นมาของแต่ละภาพเป็นยังไงแล้วก็ได้ทำการเชื่อมโยงมิติต่างๆทั้งเอกสารโบราณกับภาพถ่ายเก่าเนี่ยเข้าด้วยกันเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้เราภูมิใจก็อย่างเช่นตัวสมุดภาพสยามเรเนซองส์ชุดนี้นะฮะเป็นเล่มที่เราเชื่อมโยงเอกสารชั้นต้นที่เราเก็บไว้ทั้งตัวเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตัวภาพถ่ายเก่าเข้าด้วยกันหลายๆคนที่ได้ซื้อไปก็จะได้เห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าบ้านเมืองของเราในอดีตเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้อรรถรสยิ่งขึ้นจากภาษาโบราณของคนในยุคนั้นซึ่งเราได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็เล่าให้ฟังในรูปแบบใหม่ที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีชุดภาพต่างๆซึ่งเป็นอัลบั้มของสะสมของเราเนี่ยก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือก่อนหน้ารวมทั้งมีการได้ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือทรงคุณค่าจากต่างประเทศอย่างเช่นราชอาณาจักรสยามนะพระราชวังฟองเทนโบซึ่งเขียนเกี่ยวกับเครื่องมงคลราชบรรณาการรัชกาลที่4รวมทั้งงานศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการสะสมตราต่างๆแล้วก็มีหนังสือสมุดตราสะสมของเจ้าจอมเหลี่ยมล่าสุดเลยก็หนังสือสุนทรภณินทร์สิ้นอำนาจวาระสุดท้ายของแมนจูจากภาพถ่ายที่ค้นพบในสยามเล่มนี้ก็เป็นระดับอินเตอร์ซึ่งเราก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการทำงานก็คือเราเจอชุดภาพถ่ายเก่าซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับแมนจูเรียทั้งหมดเลยของจีนเนี่ยฮะแต่ว่ามันอธิบายด้วยอักษรภาษาไทยทั้งหมดเลยถ้าเกิดท่านใดสนใจหนังสือของเรานะครับมาเยือน River City Bangkok ก็สามารถหาซื้อกันได้ตั้งแต่ชั้น1เลยก็คือ Gallery Shop ก็จะมีหนังสือของเราทุกเล่มหรือว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะชมงานศิลปะไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยก็เรียนเชิญชั้น4ก็จะมีร้าน G11 Gallery ของเราให้ได้ชมทั้งงานศิลปะแล้วก็มีหนังสือของสำนักพิมพ์เราขายด้วยหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกอยากสั่งออนไลน์ก็จะมีทั้งใน Shopee แล้วก็ Facebook ของสำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์